ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปสุกิริยาปากีสถาน ปากีสถานแอร์ไลน์กึ่งศตวรรษแห่งความทรงจำตอนนั่งเครื่องบินปากีสถานแอร์ไลน์จากกรุงเทพมหานครมุ่งสู่กรุงอิสลามบัดผมปลื้มปิติระคนแปลกใจที่เห็นนิตยาสารประจำสายการบินนี้ตีพิมพ์พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถไว้ในบทความ เฉลิมฉลอง50ปีปากิสถานแอร์ไลน์โดยในภาพทรงประทับยืนเพื่อฉายภาพกับนักบินและผู้บริหารสายการบินเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2 5 5 5ระหว่างเสด็จเยือนปากิสถานอย่างเป็นทางการครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่แปลกใจก็เพราะเชื่อว่าสายการบินนี้น่าจะเคยถวายการต้อนรับ และให้การต้อนรับกษัตริย์หรือผู้นําประเทศรวมถึงบุคคลสำคัญระดับโลกมากมายแต่ปากีสถานแอร์ไลน์ก็เลือกที่จะใช้ภาพนี้รำลึกเหตุการณ์สำคัญของสายการบินและยังอธิบายภาพว่อย่างภาคภูมิใจว่าพระมหากษัตริย์ไทยในภาพนี้ยังทรงครองสิริราชสมบัติตราบจนปัจจุบันแม้การเวลาจะล่วงเลยมานานนับกึง่งศตวรรษแล้ว สะท้อนถึงการให้เกียรติให้ความสำคัญกับราชวงศ์ไทยและคนไทยแต่ในทางกลับกันน่าคิดว่าคนไทยเสียอีกที่รู้จักปารคีสถานน้อยมากยังไม่ต้องพูดถึงการยจ่ย่องให้เกียรติเอาแค่ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าปารกีก็แค่แขกเวลาเจองูกับแขกให้ตีแขกก่อนให้ได้ก็น่าจะพอแล้ว การเสด็จเยือนปากีสถานครั้งประวัติศาสตร์มีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง22มีนาคมพศ2505เวลานั้นปากีสถานเพิ่งแยกตัวจากอินเดียหลังได้เอกราชจากอังกฤษเพียง15ปีพูดง่ายๆว่าเพิ่งมีชื่อประเทศปากีสถานปรากฏบนแผนที่โลกได้ไม่นานและยังเป็นปากีสถานที่แบ่งเป็นตะวันออกกับตะวันตก โดยมีอินเดียกว้างใหญ่ขั้นกลางสืบเนื่องจากความแตกต่างทางศาสนาโดยอินเดียเป็นรัฐของชาวฮินดูส่วนชาวมุสลิมอพยพไปอยู่ในดินแดนทิศตะวันตกกับตะวันออกก่อนที่ฝั่งตะวันออกจะแยกตัวเป็นอิสระในนามบังคลาเทศในปีพศ2514ขณะที่ปากีสถานตะวันตกก็กลายเป็นประเทศปากีสถานแล้วย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ อิสลามบัตตราบจนวันนี้การเสด็จเยือนปากทีสถานในปีพศ .2505 จึงต้องใช้เวลาถึง12วันโดยฝั่งตะวันตกเสด็จการาจีเปชชวาระวันพินดีตักเกศิลาและละหอในเวลานั้นยังไม่มีอิสลามบัตฝั่งตะวันออกเสด็จทาก้าหรือดักก้าและจิตตกอง มีผู้ตามเสด็จ15คนในจำนวนนั้นคือหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตนางสนองพระโอษฐผู้ประพันธ์เรื่องตามเสด็จปากีสถานเป็นสารคดีอันทรงคุณค่าซึ่งเมื่อผมอ่านหลังกลับจากปากีสถานแล้วก็ตระหนักว่าแม้วันคืนที่ผมเดินทางไปตามรอยพระบาทจะห่างจากปี2,505รารวกึง่งศตวรรษแต่ดูประหนึ่งว่าเพิ่งผ่านมาไม่นาน ถึงแม้ปากีสถานวันนี้จะเจริญก้าวหน้าไปมากแต่ก็ยังรักษาขนบประเพณีอันดีงามไว้หลายประการอย่างน่าชื่นชมเช่นการต้อนรับอาการตุก,กะหรือการนำชมการแข่งขันโปโลหรือที่ไทยเรียกตีคลีกีฬาที่ต้องใช้ทั้งสมาธิความแข็งแกร่งของร่างกายความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับมา้าขณะแข่งก็มีการประทะกัน แลดูว่าดูเดือดนักโปโลจึงต้องควบคุมอารมณ์รู้จักอดกลั้นแต่หลังจบเกมก็เป็นมิตรสนิทกันจนมีคำกล่าวว่าโปโลหรือตีคลีคือ s p o r t of King ซึ่งในการเสด็จปางกีสถานปีพศ .2505 ทรงทอดพระเนตรโปโลโที่เมืองละหอแต่เมื่อรัฐบาลปางกีสถานจัดเทศกาลคันตาระได้จัดให้สื่อมวลชนจากหลายประเทศตื่นเต้นกับกีฬาโปโลที่สนามเมืองราวันพินดีที่น่าประทับใจคือธรรมเนียมการมีวงดุริยางทหารโดยเฉพาะวงปีสกอตบรรเลงก่อนเปิดงานและในระหว่างงานเลี้ยง บางทีถึงขั้นมีนักดนตรีเดินไปบรรเลงเพลงปีถึงที่โต๊ะอาหารเหมือนกับที่หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตบันทึกไว้ที่ผมชอบใจคือเพลงที่บรรเลงมีตั้งแต่เพลงมาร์สอันคึกคักไปจนถึงเพลงสนุกสนุกอย่างเชอรี่พิงสร้างสีสันบรรยากาศได้ดีเหลือเกินในการเสด็จเยือนปากิสถานปีพศ2505ก็มีการบรรเลงเพลงฮิตจากหนัง มนรักทะเลใต้หรือ South Pacific รวมถึงเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนและ Magic Beams ถวายจบแล้วหัวนหน้าวงก็กราบบังคมทูลถามว่าจังหวะถูกต้องหรือไม่เมื่อทรงติว่าช้าไปหน่อยก็ถึงกับสั่งให้บรรเลงถวายใหม่เป็นการแก้ตัวการเสด็จเยือนปางที่สถานพศ2505 จึงถือเป็นการสารสัมพันธ์สองประเทศให้กระชับแน่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะชาวปากีสถานต่างชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีปฏิสันถานกับชนทุกหมู่เหล่าอย่างไม่ถือพระองค์เช่นเมื่อคราวเสด็จโรงงานทอผ้าชานกรุงกะระจีพอดีได้เวลาหารกลางวันของคนงานก็เสวยจับปาตีหรือโรตีกับกุรมา ของคนงานที่มีคนถวายให้ทรงชิมเช้าวันรุ่งขึ้นนักสุพิมพ์อิฟนิงสตาร์ลงข่าวว่ากรรมกรโรงงานทอผ้าตื่นเต้นกับการเสด็จของพระเจ้าแผ่นดินไทยพากระนำพวงมาลัยมาคล้องพระสอถวายทุกแผานากที่เสด็จพร้อมทั้งโหร้องถวายพระพรว่าซินดาบัตแปลว่าทรงพระเจริญเสียงดังสนัน่น ด้วยเขาชอบการที่พระเจ้าแบ่นดินไทยไม่ถือพระองค์ทรงเป็นกันเองแม้กับกรรมกรจากหนังสือตามเสด็จปากีสถานหน้า86ของหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตหม่อมเจ้าวิภาวดียังสะท้อนไว้ในหนังสืออย่างน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อล้นกล้าวทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในทางใดก็จะถูกชาวปากีสถาน รุมจ้องเป๋งตาไม่กระพริบอันเป็นการยากจะเข้าใจว่าจ้องแบบมิตรหรือศัตรูแต่ต่อมาได้รับคำอธิบายว่านี่เป็นอุปนิสัยแต่ไหนแต่ไรมาของชาวปากีสถานทั้งชายและหญิงแสดงว่าสนใจและชอบที่จะมองคนคนนั้นหากไม่ชอบก็จะไม่มองตราบจนพศออนี้สื่อมวลชนจากไทยมาเลญี่ปุน่น จีนที่มาทำข่าวเทศกาลคันธาระต่างได้รับประสบการณ์ถูกรุมมองตาเป๋งเช่นเดียวกันแต่ครั้นเมื่อเราเอ่ยคำอํานวยพรขอสันติสุขจงบังเกิดแก่ท่านเราก็จะได้เห็นรอยยิ้มเปล่งประกายบนใบหน้าและในแววตาของพวกเขาก่อนจะรีบละสายตาจากการจ้องมองลุกยื่นมือมาสัมผัสพร้อมตอบรับคำทักทายของเราในทันทีว่า วาเลกุมมุสลามแปลว่าขอท่านจงมีสันติสุขเช่นกันอันเป็นคำตอบที่ทรงพลังกว่าคำพูดใดๆว่าที่พวกเขาจ้องมองเรานั้นมาจากส่วนลึกของใจที่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรู ตักตีใบน้ำใจน้ำอ้อยชายหนุ่มที่นั่งอยู่หน้าร้านขายน้ำอ้อยคนนั้นจ้องมองมาที่ผมด้วยใบหน้านิ่งเฉยเมื่อไม่อาจคาดเดาความรู้สึกกันได้ว่าเขากำลังไม่พอใจผมด้วยเรื่องอะไรหรือเปล่าผมจึงละสายตาจากวิวไฟเดอร์กล้องแล้วขยับเข้าไปทักทายกึ่งอําววยพรตามวิถีแห่งมุสลิม ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ตามมาเหมือนทุกครั้งคือคำขานวลายกุมมุสลามขอท่านจงมีสันติสุขเช่นกันพร้อมใบหน้าเปื้อนยิ้มทว่าครั้งนี้พิเศษยิ่งไปกว่านั้นชายหนุ่มภายมือเชิญผมนั่งแล้วหันไปสั่งน้ำอ้อยมาต้อนรับผมราวกับเป็นมิตรสนิทที่ไม่ได้เจอเจอกันนานที่นี่คือคำราคารเมืองบนทางผ่านจากอิสลามบัด มุ่งสู่เปเชาวาที่ซึ่งเราแวะพักระหว่างการเดินทางไกลสู่ตักติใบพุทธสถานสมัยคันทาระที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพื่อร่วมทางส่วนใหญ่แวะจิบชากาแฟแต่ผมปลีกตัวออกไปถ่ายรูปร้านรวงและวิถีชีวิตชาวบ้านโดยไม่นึกว่าจะได้จิบน้ำอ้อยแทนเพราะหลังจากสนทนาภาทีกับชายหนุ่มจนทราบว่า ชื่อวาซิกอาลีผู้รู้จักเมืองไทยดีแต่ยังไม่มีโอกาสมาเยือนผมก็ไม่ลังเลใจที่จะจิบน้ำอ้อยน้ำใจแก้วนั้นพร้อมทั้งขอถ่ายภาพมิตรใหม่เป็นที่ระลึกแล้วยังได้ความรู้ภาษาอุรดูแถมท้ายว่ากราเนเารัสหมายถึงน้ำอ้อยทางหลวงแผ่นดินจากเมืองหลวงอิสลามบัดสู่เปชวาเป็นเส้นทางสำคัญสายหนึ่งของปากีสถาน เพราะมุ่งสู่ไคเบอร์ช่องเขาประวัติศาสตร์แห่งเทือกเขาฮินดูกูดบริเวณชายแดนปากีสถานอัฟกา,านิสถานในอดีตการกว่า2,000ปีนี่คือเส้นทางโบร,ราณที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเคยญาตราทัพสู่ราชธานีของแคว้นคันตาระสองแห่งคือบุรุษปุรีหรือเปชวากับตักกิลาเมืองมหาวิทยาลัยโลก ระหว่างทางยังผ่านจุดที่แม่น้ำคาบูนไหลมาบรรจบมหานทีสินธุกลายเป็นจุดแบ่งเขตแดนจังหวัดปัญจาบกับจังหวัดชายแดนภาคพายับแต่วันนั้นแทนที่จะมุ่งตรงทางตะวันตกสุเปชวาคณะของเราเลี้ยวขวาขึ้นเหนือที่ชุมทางนาชีระสู่จุดหมายตักติใบระหว่างทางผ่านโรงเรียนในร้อยมาดาน แต่ที่น่าสนใจคือเราเห็นตึกที่มีตัวหนังสือภาษาไทยทราบว่าเป็นทรัพย์สินตระกูลใบาคารที่บรรพบรุษไปตั้งรกรากทำกินในเมืองไทยร่ำรวยขึ้นก็ส่งเงินมาให้ญาติพี่น้องสร้างตึกน่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสแวะลงไปถ่ายรูปมาฝากกันเพื่อยืนยันว่าปักกับไทยและใบกับใบหมายถึง ปากีสถานและไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันทั้งนี้การจะไปชมพุทธสถานคันธาระเป็นเรื่องที่ต้องทำใจว่าส่วนใหญ่จะเหลือแต่ร่องรอยฐานรากของโบสถ์วิหารเพราะเป็นกาลสมัยที่ล่วงเลยมานานาน,นับสองพันปีการที่ปากีสถานได้รับการวางรากฐานการอนุรักษ์จากอังกฤษช่วยปกปักรักษาไว้อย่างดีไม่เกี่ยงงอนว่า แม้วันนี้จะเป็นอิสลามิกประเทศแล้วถือเป็นเรื่องที่ชาวพุทธต้องสุขขีริยาหรือขอบคุณเพาว่าบ่ายวันนั้นพุทธสถานตักติใบบนเนินเขาสูง152เมตรแห่งหุบเขาเปชวากเขตจังหวัดมาดานทำให้ผมและเพื่อนร่วมทางต่างตกตะลึงว่าแม้จะเนินนานกว่าส2งสสวัด หรือ2,000ปีแต่ที่นี่ยังหลงเหลือสภาพให้กินตนาการถึงยุครุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนนี้ได้ไม่ยากเลยนั่นลานสถูปประธาน ล้อมรอบด้วยคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ถึง29คูหาแล้วยังมีลานสถูปจำลององค์เล็ก35องค์เรียงเป็นแถวโดวยมีคูหาล้อมรอบอีก31คูหาบางคูหายังมีพระพุทธรูปศิลปะคันธาระพระพักคล้ายเทพเจ้ากรีกปรากฏให้เห็นแต่ส่วนใหญ่จะถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ พิพธภัณฑ์เปชาวาแล้วนั่นเขตสังฆาวาสซึ่งเป็นอาคารสองชั้นแบ่งเป็น14ห้องใกล้ๆก,กันยังมีห้องที่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นห้องครัวห้องฉันและห้องสงน้ําแล้วยังมีห้องใต้ดินสําหรับพระสงฆ์ปลีกวิเวกไปทําสมาธิอีกถึง9ห้องยังไม่นับห้องทําสมาธิ ที่กระจายอยู่ตามเนินเขาโดยรอบอีกหลายจุดที่สำคัญคือมีการค้นพบภาพแกะสลักหินศิลปะคันธาระเล่าเรื่องพุทธประวัติอย่างละเอียดแม้กระทั่งตอนที่พระพรหมพระอิน์เสด็จลงมาสงน้ำเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อแรกมีประสูติการสะท้อนให้เห็นว่าตักติใบเป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ มีสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับสมณะสงฆ์ที่เดินทางมาเป็นระยะโดยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าพระอารามแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่4ถึงพุทธศตรวรรษที่11หรือกว่า2,000ปีจนถึง1,400ปีซึ่งเป็นห่วงยามที่แขวนคันธาระและพระพุทธศาสนาเฟื่องฟูอย่างที่สุด ในดินแดนนี้และการที่เนินเขาแห่งนี้มีแหล่งน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนโดยรอบพระอารามจึงได้ชื่อว่าตักทีใบหรือตักใบหมายถึงสายน้ำบนที่สูงจากรากศัพท์ในภาษาถิ่นคือตักแปลว่าบนหรือยอดใบแปลว่าน้ำหรือลำธารายวันนั้น ความเหน็ดเหนื่อยจึงไม่อาจเป็นอุปสรรคขวางกั้นเมื่อพบว่ายิ่งปีนป่ายขึ้นไปมองลงมาจากยอดเขาเรายิ่งประจักษ์ในความงามแบบอิงเขาเนาน้านําของตักตีใบและได้คําตอบว่าเหตุใดตักตีใบจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานที่สวยที่สุดในสมัยคันธาระยิ่งมาตามไปดูศิลป,ปวัตถุ จากตักติใบที่นำไปจัดแสดงไว้ณพิพิธภัณฑ์เปชชวาเราก็ยิ่งเด่นชัดในความจริงที่ว่าเหตุใดองค์การยูเนสโกจึงประกาศยกย่องตักติใบเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่พศ2523หรือก่อนที่สุขโขทัยจะได้เป็นมรดกโลกแห่งแรกของไทยถึง11ปีแต่ที่ประทับใจไม่ด้อยไปกว่า ความงามของตักตีใบคือความงดงามแห่งจิตใจของเจ้าหน้าที่ชาวปางกีสถานที่ประจำการอยู่บนยอดเขาเมื่อเห็นผมเดินไต่ขึ้นไปหามุมถ่ายภาพก็พยายามชวนให้นั่งพักเหนื่อยตรงป้อมตรวจการของเขาครั้นผมแสดงท่าทางว่าขอไปบันทึกภาพก่อนเขาก็รอจนผมถ่ายภาพเสร็จแล้วเชื้อเชิญให้นั่งเป็นคำรบสอง ผมจึงสนองน้ำใจด้วยการนั่งรับลมเย็นแห่งตักตีใบจัดแจงเก็บกล้องและบันทึกทั้งภาพและความรู้สึกดีๆที่ปากีสถานไว้ในใจแนบแน่นและเนิ่นนาน โรตาสป้อมมรดกโลกลูกรักจำคำของพ่อไว้ให้ดีเจ้าจะวางใจเชอชาไม่ได้เป็นอังขาดเขาเป็นคนฉลาดแล้วเจ้าจงรับรู้ไว้ว่ามีเครื่องหมายกษัตริย์ปรากฏอยู่ที่หน้ผาผากของเขามันติดตัวเข้ามาตั้งแต่เกิดฉะนั้นจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทลูกเอ๋ย ดูราวกับคําเตือนนี้จะดังก้องออกมาจากศิลาทรายที่ก่อกันขึ้นเป็นกําแพงอันแข็งแกร่งขณะที่ผมยืนเผชิญหน้าป้อมปราการขนาดใหญ่ณบริเวณเดินเขาริมฝั่งน้ำคาหานห่างจากกรุงอิสลามาบัดนครหลวงของปากีสถานไปทางตะวันออกราว109กิโลเมตรซึ่งในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนดินแดนนี้คือแคว้นปัญจาบเหนือ แห่งชมพูทวีปโดยเฉพาะเมื่อ479ปีที่ผ่านมานี่คือราชนาจักรแห่งจอมจักรพรรดิบาเบอร์ต้นราชวงศ์โมกุลราชวงศ์มุสลิมที่ปกครองดินแดนบอเกิดศาสนาฮินดูอย่างอินเดียยาวนานที่สุดถึง331ปีคือตั้งแต่พศ2 0 6 9ถึงพศ2400 และเสียงเตือนนั้นจะเป็นของใครไม่ได้นอกจากพระสุรเสียงแห่งจกักรพรรดิบาเบอร์ที่พร่ำเตือนราชบุตรมายันให้รมระวังชาวปาทานหรือพัตตุลซึ่งเป็นผู้นำชนเผ่าอัฟกันคนหนึ่งนามเชอชาหรือเชอชาสุรีผู้รบเก่งดังพญาราชสีเริงรากลางสมรภูมิแต่ยอมสนมิพักต่อจกักรพรรดิบาเบอร์ด้วยรู้ตัวว่า ยังไม่มีกำลังเข้มแข็งพอจะทัดทานจอมราชันแห่งราชวงศ์โมกุลได้ทว่าเสียงที่ดังก้องศิลาซายคล้อยหลังมากลับเป็นเสียงพระสวนแห่งราชบุตรทูมายันผู้หลงระเริงในอำนาจอันได้มาจากการที่จักรพรรดิบาเบอร์สิ้นพระชนเพราะทรงกรมศึกสงครามอย่างหนะักจักรพรรดิูมายันปล่อยคืนวันผ่านเลยไปกับน้ำจันทร์ และเหล่านางสนมในราชสำนักจนลืมคำเตือนของพระราชบิดากระทั่งเชอชาสุรีที่เขาไว้วางใจในความจงรักภักดีรวบรวมกำลังรุกคืบมาถึงสมรภูมิคานาอุตแม้จกักรพรรดิจะมีไพร่พลและอาวุธยุโทโธปกรณ์พรักพร้อมกว่าแต่ก็ไม่อาจต้านทานเหล่านักรบผู้กล้าของเชอชาไว้ได้ ในที่สุดทรงต้องลี้ภัยไปพึ่งพระเจ้าชาแห่งอิหร่านเพราะแม้แต่พระอนุชาของพระองค์เองก็ไม่ยอมให้ที่พักพิงแก่พระองค์จากหนังสือโมกุลของทวีปวรดิลกพศ2 0 8 3ตรงกับรัชสมัยพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาเชื้อชาสุรีปราบดาพิเศษเป็นจกกักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุลเพียงพระองค์เดียว ที่ไม่ได้เป็นสายโมกุลที่แท้นาฬิกาบอกเวลาว่าขณะนี้เลยเที่ยงไปนานแล้วเพื่อนร่วมทางต่างหยิบอาหารกล่องมานั่งกินกันตรงบันไดหินทางขึ้นสู่ป้อมปราการทางประตูโซเฮลประตูหลักที่สวยที่สุดในบรรดา12ประตูของป้อมโรตาสแต่ผมเองยังถอนใจไม่ขึ้นจากความใหญ่โอรานของประตูที่สูงถึง21เมตร กว้าง20เมตรขนาดเดินถอยห่างไปไกลก็ยังต้องแหนหน้าคอตั้งบ่าจึงจะกว่าตามองได้ทั่วแต่มันก็สมน้ำสมเนื้อกับขนาดของป้อมที่วัดเส้นรอบวงได้ถึง4กิโลเมตรกำแพงสูง10ถึง18เมตรรายรอบด้วยหอรบ68หอที่มีทั้งช่องปืนและช่องสำหรับเทน้ำมันกำลังเดือด ให้ไหลลงไปร่ารถอรีราชศัตรูในกรณีที่เกิดเพียงพล้ําจนถูกฆ่าศึกบุกเข้าประชิดกำแพงแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือผลงานระหว่างการขึ้นครองราชเพียงห้าปีของเชอร์ชาสุรีชาวพัตุนหรือปาทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชมพูทวีปผู้ถูกจารึกว่าเป็นมุสลิมคนแรกที่พิชิตฐานที่มั่นของฮินดู ในสมัยกษัตริย์หริจันทราแห่งราชวงศ์โสลาผู้สร้างป้อมโรตาสกาไว้ป้องกันค่าศึกทางอุดรทิศครั้นเมื่อเชอร์ชาสุรีโค่นอำนาจราชวงศ์ฮินดูสำเร็จจึงสร้างป้อมประการใหม่ด้วยหินทรายผสมอิฐและปูนขึ้นบนฐานเดิมของป้อมโรตาสกาแล้วเรียกให้สั้นลงว่าโรตาสเล่าขานกันว่าเวลานั้น ป้อมโรตัสมีกำลังพลประจำการนับหมื่นนายอีกทั้งยังสร้างบนภูเขาที่รายล้อมด้วยผืนป่าและสัพสัตดจึงยากยิ่งนักที่จะมีใครตีแตกทว่าความตายคือความจริงแท้แห่งชีวิต เชอร์ชาสุรีอยู่ในอำนาจเพียงห้าปีก็ประสบอุบัติเหตุดินปืนระเบิดถึงแก่ชีวิตในพศ2088ครั้นบุตรชายคือจารัานขานขึ้นสืบทอดอำนาจก็เกิดการแย่งชิงบัลังกันเองในหมู่พี่น้องจนหูมายันหวนกลับมาทวงบัลังคืนสำเร็จในปีพศ2098และหูมายันผู้นี้เองที่เป็นบิดาแห่งอัคบา มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งราชวงศ์โมกุลผู้สร้างป้อมแดงแห่งอัคระและอักบาร์ก็คือปู่ของซาญาฮานจักรพรรดิโมกุลผู้สร้างตำนานรักที่ยิ่งใหญ่ในนามทัชมาหาันสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งป้อมโรตาสป้อมแดงแห่งอัคระและทัชมาหาันล้วนเป็นสถาปัตยกรรมอันงามสงา่าด้วยศิลปะมุสลิมแบบเปอร์เซีย ผสมผสานกับศิลปะแบบฮินดูโดยเฉพาะโครงสร้างประตูแบบโค้งแหลมประดับลายแกะสลักหินรูปดอกทานตะวันรวมถึงระเบียงที่สลักสลาจนอ่อนช้อยยื่นออกมาจากกำแพงทั้งสองข้างของประตูโซเฮลที่ผมยืนตะลึงจนแทบหลงลืมความหิวในบ่ายวันนั้นสะท้อนบุคลิกสองด้านที่ขัดแย้งในตัวตนของเชอร์ชาสุรีจอมราชัน ผู้มีทั้งความแข็งแกร่งและอ่อนไหวอยู่ในตัวเองเช่นเดียวกับความเก่งกาจในการวางแผนทั้งการรบและการปกครองยังไม่ต้องพูดถึงประตูลันกาคานิที่ซ่อนกับดักศัตรูไว้ด้านล่างประตูชาจันทวาลิที่ตั้งชื่อตามนักบวชจันทวาลิรวมถึงมัสยิดหลวงจามัยซึ่งไฮบัตคาน แม่ทัพที่เซอร์ชาสุรีไว้วางใจที่สุดเป็นผู้สร้างวัตถหินทรายขาวจนโดมทั้งสามงามจับตาเห็นได้แต่ไกลอันมีส่วนเสริมส่งให้ป้อมโรตัสเด่นตระงานแม้ผ่านการเวลามานานกว่า450ปีกระทั่งองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติมีมติประกาศขึ้นทะเบียนป้อมนี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ของปากีสถานและมวลมนุษยชาติในปีพศ2540เชกเช่นเดียวกับป้อมแดงแห่งอัคระและทัชมาหานของอินเดียที่ได้เป็นมรดกโลกมาก่อนหน้านั้นยิ่งหากนับป้อมโรตัสรวมกับแหล่งโบราณคดีโมเฮนโจดาโรตักกศกิลาตักติไบทัตตาและอุทยานชาลามาที่เมืองลาห์ ก็นับว่าปากีสถานเป็นประเทศไม่ใหญ่แต่มีแหล่งมรดกโลกมากติดอันดับโลกถึง6แห่งและมีทั้งโบราณสถานฝ่ายพุทธมุสลิมฮินดูและซิกแต่สงครามและความขัดแยง้งอันรายรอบประเทศนี้มานานก็ทำให้โลกแทบจะหลงลืมคุณค่าแห่งดินแดนอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุแห่งนี้ไปอย่างน่าเสียดายยิ่งนัก มีโอกาสสัญจรไปในดินแดนของชาวทิเบตผมประทับใจผ้าฮาตาหรือผ้าคล้องคอสีขาวบริสุทธิ์ที่ชาวทิเบตใช้เป็นสิ่งมงคลต้อนรับผู้มาเยือนแทนความหมายแห่งมิตรภาพและความเป็นสิริมงคลจากใจของพวกเขาเมื่อมีโอกาสไปเยือนปากีสถานผมประทับใจพวงมาลัยทำจากดอกไม้สดและกระดาษสี ที่อาจแลดูใหญ่เทอะทะแต่ชอบที่เขาทำเป็นรูปหัวใจประดับไว้ตรงปลายสะท้อนความเต็มใจต้อนรับผู้มาเยือนแบบที่เรียกว่าให้ทั้งใจและให้หมดใจครั้นกลับมาถึงเมืองไทยทันไปเที่ยวชมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติวันสุดท้ายพอดีผมดีใจมาก ที่ได้หนังสือทรงคุณค่าจากงานนี้สองเล่มเล่มแรกคือหนังสือภาพเสด็จเยือนประเทศปากีสถานพศ .2505 จัดพิมพ์โดยสำนักพระราชวังเมื่อปี2544ซึ่งทำให้ผมตื่นเต้นเมื่อพลิกไปเห็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถขณะเสด็จงานรับรองเฉลิมพระเกียรติ รัฐบาลปากีสถานจัดถวายณอุทยานชาลีมาเมืองละฮอโดยมีพวงมาลัยหัวใจขนาดใหญ่ทําจากกระดาษเงินและทองคล้องพระอออีกเล่มหนึ่งเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องตามเสด็จปางกีสถานโดยหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อพศ .2540 ซึ่งบรรยายถึงตอนเสด็จเมืองการาจีว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรโรงงานทอผ้าเห็นทรงพวงมาลัยไม่ต่ำกว่าสิบพวงรอบพระสอที่เป็นพวงยาวถึงพระชงสีทองเงินมีรูปหัวใจห้อยปลายสองพวงที่เป็นดอกไม้สดมีราวสิบพวงกระมังเมื่อทรงเปลื้งพวงมาลัยออกจากพระสอแล้วเห็นวางอยู่ที่โต๊ะเป็นกองสูงเต็มโต๊ะคงหนักพระสอไม่ชเชล่น อ่านแล้วก็ชวนให้นึกถึงค่ำคืนสุดท้ายก่อนกลับเมืองไทยผมกับเพื่อนๆสื่อมวลชนนำโดยคุณพานุมณีวัฒนกุลนักเขียนผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมืองแขกชวนกันไปเดินเล่นที่ตลาดกัสมีใจกลางเมืองราวันพินดีผมไปเจอร้านขายพวงมลาลัยหัวใจและพวงมลาลัยดอกไม้สดเข้าโดยบังเอิญสีสันสุดยอดจริงๆเจ้าของร้านก็มีอารมณ์ดี สมกับของที่ขายอนุญาตให้ถ่ายภาพได้ตามใจแถมตั้งท่าพร้อมรอยยิ้มให้อีกต่างหากขณะที่คุณจักรพันธ์กังวานช่างภาพนิตยสารสารคดีและนักเขียนเรื่องสั้นเข้ารอบสีไร้ผู้ชอบสะสมการน้ำชาก็ได้คอลเลกชันสมใจจากร้านชาที่เราแวะดื่มโดยมีคุณพานุช่วยเจรจาขอซื้อแต่เจ้าของร้านบอกมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้ขาย ถ้าคันตุกะจากเมืองไทยชอบก็ยกให้ฟรีๆเลยเดี๋ยวหาซื้อใหม่ได้พอดีคุณจกกักรพันธ์เห็นเจ้าของร้านสะสมธนบัตรจากนานาชาติเลยพลิกไปว่างั้นขอฝากแบงค์ร้อยของไทยให้สะสมไว้อีกใบก็แล้วกันข้อสังเกตคือคนปากีมีภาษาร่างกายเหมือนอินเดียเนปาลคือเมื่อจะบอกว่าใช่ก็จะโครงศีรษะเล็กน้อย คนต่างวัฒนธรรมอย่างไทยมักเข้าใจว่าเป็นการสายหน้าแปลว่าไม่ใช่อย่างตอนที่เจ้าของร้านพวงมาลยัยอนุญาตให้ผมถ่ายภาพผมชะงักเล็กน้อยเพราะเผลอคิดว่าไม่ให้ถ่ายแต่พอเห็นแกยิ้มผมนึกขึ้นได้ว่าแกคงอยากบอกว่าอินิชานให้ถ่ายแล้วทำไมไม่ถ่าย เรื่องอย่างนี้เมื่อครั้งหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตตามเสด็จปาก,กีสถานท่านก็ประสบที่กรารจีเมื่อนายนาวับคานคนรับใช้ประจำห้องที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งรัฐบาลปากีสถานจัดถวายเป็นที่ประทับมักจะสายศีรษะแล้วร้องว่าเยสเเมื่อถูกวานให้ทำอะไรก็ตามตอนมาถึงใหม่ๆเคยขอน้ำเขาถ้วยหนึ่ง เขาก็สายศีษะแล้วก็หายไปจากห้องนึกในใจว่าคงอดน้ำเป็นแน่ที่ไหนได้ยังไม่ทันไรก็เดินตัวปลิวกลับมาพร้อมแก้วน้ำใส่ถาดมาส่งให้ครั้นขอบใจเขาเขาก็ยิ้มเห็นฟันขาวสายศีษะอีกแล้วตอบว่า thank you please อ่านถึงตรงนี้แล้วนึกถึงวันแรกที่สัมผัสปากีสถานสื่อมวลชนตั้งวงคุยกันว่า ใครเคยมาประเทศนี้แล้วบ้างหรือใครมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนี้บ้างเกือบทุกคนสายหัวแบบไทยๆว่าไม่เคยและก่อนมาก็นึกภาพปากีสถานไม่ออกจริงๆร,รู้อย่างเดียวว่าเป็นเมืองแขกบางคนถูกญาติมิตรทักว่าไปปากีาไม่กลัวเคารพกันหรือเห็นอยู่ติดอัฟกานิสถานที่ไฟสงครามยังไม่มอดดีไม่คิดเลยว่า จะได้ผ่านพบบ้านเมืองที่สะอาดสะอา้านผู้คนส่วนใหญ่มีอธัธยาศัยเมตรีดีขนาดที่เรียกสุภาพหรือสุก,กิริยาที่สำคัญคือเป็นดินแดนสำคัญทางประวัติศาสตร์ชนิดที่ต้องอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงตอบแก่ประธานาธิบดีอายุขานแห่งปากีสถานเมื่อวันที่12มีนาคม 2,505นนครการจีตออหนึ่งว่าอารยธรรมมันเก่าแก่ของปากีสถานนั้นเป็น melting pot of great civilizations สำคัญที่สุดตรงที่ชาวปากีช่วยดูแลรักษาไว้อย่างดีแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นมรดกอารยธรรมพุทธศาสนาชนิดที่ชาวพุทธทั้งมวลควรสุขขี่ริยา หรือขอบคุณออกมาดังๆครั้นวันสุดท้ายก่อนกลับเมืองไทยถามเพื่อนสื่อมวลชนทุกคนใหม่ว่าวันข้างหน้าถ้าให้มาปากีสานอีกจะมาไหมคราวนี้ทุกคนพร้อมใจกันสายศรีศรษะแบบปากีแถมอุทานเหมือนเวลาคนปากีถูกใจหรือชอบใจอะไรแบบสุดๆว่ารักชาให้เมื่อไรดีละนายอินิชันพร้อมเสมอนะน,นาย ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งรัฐบาลปากีสถานสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยสายการบินปากีสถานมิสเตอร์ฮาซิมขานผู้อำนวยการองค์การความร่วมมือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวปากีสถานหรือ PTDC สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอิสลามาบัดท่านเอกอัครราชทูต พิษณนุจันวิทันท่านอารรัครราชทูตที่ปรึกษาวิชัยสิริสุจินที่เปิดโลกแห่งอารยธรรมปากีสถานให้ผมและคนไทยได้ประจักษ์สุขคิริยาเมนบานีทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษ ในภูมิภาคอาเซียนของที่รภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกรพันธุ์ทวง